ในคลิปนี้แก้วจะแจกนิ้งจัดบ้าน11จำนวน5แบบโดยแก้วได้นำรายได้ที่ทุกท่านใช้โค้ดแก้วกล้าก่อนเติมเกมคาร์ดออฟแคนมาซื้อผังบ้านในครั้งนี้ครับและคุณนายได้สนับสนุนมา1ผังแก้วขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนแก้วมาตลอดหากผู้ชมใช้ผังบ้านเหล่านี้แล้วชอบสามารถสนับสนุนแก้วได้ง่ายๆเพียงใช้โค้ดแก้วกล้าก่อนเติมเกมแก้วจะได้รับส่วนแบ่งเล็กๆจากการเติมของผู้ชมโดยที่ท่านไม่เสียเงินเพิ่มเติมหรือจะกดส่งซุปเปอร์แตงค์มาก็ได้ครับแก้วยินดีรับทั้งหมดเลยซึ่งแก้วจะนำรายได้ที่ได้มาซื้อแบบบ้านและนำมาพัฒนาช่องให้ดียิ่งขึ้นครับขอบคุณทุกท่านมากๆครับที่สนับสนุนแก้วมาตลอดขอบคุณจากใจจริงผังบ้านทั้งหมดเอาแบบโดยทีมงาน Blueprint COC ต้องการผังบ้านเป็นของคุณเองสั่งออกแบบได้ที่เว็บ blueprintcoc.com ใช้โค้ดแก้วกล้า 10% ทุกแพ็คในเว็บลิงก์อยู่ในคำอธิบายแบบที่1สายฟาร์มทาเฟลแคนที่นักออกแบบบ้านแนะนำแม่มด1ตัวขวาน1ตัวและนรกข้าวหัว2ตัวสูตรที่ผู้เล่นนิยมใช้ป้วนมากที่สุดคือก๊อบบี้รับลวงและน้ำยากระโดดเพื่อลดการใช้น้ำยากระโดดช่องส่วนใหญ่มีความกว้าง8ช่องดังนั้นผู้เล่นไม่สามารถลงน้ำยากระโดดให้โดนกำแพงทั้ง2ฝั่งได้กับดักสปริงที่อยู่ด้านนอกจะป้องกันนักระเบิดกำแพงและบังคับให้ใช้น้ำยากระโดดที่ด้านนอกนั่นเองดังนั้นผู้โจมตีครับจึงไม่สามารถที่จะลงน้ำยากระโดดไปที่บ้านได้และขวานที่ออกมาจากปราสาทแคนจะช่วยสร้างความเสียหายแบบกระจายข้างเก็บทรัพยากรกระจายรอบบ้านและถูกคุมด้วยสารวัตรหลายเป้าหมายที่ขุดเจาะทั้งหมดถูกจัดไว้ได้ในกำแพงทำให้ก๊อบบินไม่สามารถโจมตีได้ถ้าไม่ใช้ระเบิดหรือน้ำยากระโดดแบบที่2สายฟาร์มแบบครีเอทีฟทำเฝ้าแคนที่นักออกแบบบ้านแนะนำแม่มด2ตัวขวาน1ตัวและธนู3ตัวทั้งเก็บทรัพยากรและที่ขุดเจาะทั้งหมดได้รับการป้องกันเป็นอย่างดีภายในกำแพงดังนั้นเราจะเสียทรัพยากรน้อยลงแม่มดในปราสาทแคนจะช่วยขัดขวางมังกรไฟฟ้าได้เป็นอย่างดีช่องทั้งหมดในฐานมีความกว้าง8ช่องซึ่งใช้น้ำยากระโดดได้เพียงแค่กำแพงฝั่งเดียวขวานในปราสาทแคนจะช่วยป้องกันก๊อบบี้รับลวงเมื่อถูกโจมตีอย่างหนักแบบที่3สายดันถ้วยฐานเฝ้าแคนที่นักออกแบบบ้านแนะนำแม่มด1ตัวขวาน1ตัวนรกข้าวหัว2ตัวและธนู3ตัวสูตรดันถ้วยที่พบบ่อยที่สุดสำหรับบ้าน11คือมังกรไฟฟ้าดังนั้นนักออกแบบบ้านจึงออกแบบโดยที่ทำให้มังกรไฟฟ้าโจมตีฐานนี้ยากเมื่อมองเว็บแรกดูเหมือนว่าป้อมพุทธจะโดนชิงได้และสิ่งก่อสร้างหลายชิ้นวางใกล้กันแต่เคล็ดลับคือไม่มีสิ่งก่อสร้างใดเชื่อมต่อกับการชิงอื่นๆหมายความว่าการโจมตีของมังกรไฟฟ้าแต่ละครั้งจะไม่ค่อยคุ้มค่านักออกแบบบ้านได้ตั้งเสาลาวาเป็นเป้าหมายเดียวอยู่กลางฐานเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของฐานที่อยู่ตรงนั้นเสาเทสลาฟาร์มอยู่ด้านหลังป้อมอินซีเอ็กโบและคิงเพื่อสร้างพื้นที่สังหารสุดท้ายเครื่องกวาดอากาศทั้ง2ป้อมเป่าเข้าหาป้อมอินซีเนื่องจากตรงนี้เป็นทางเข้าที่น่าเข้าที่สุดแล้วแบบที่4สายวอร์การ2ดาวทางเฝ้าแคนที่นักออกแบบบ้านแนะนำมังกรน้อย1ตัวและซูเปอร์คนเถื่อน5ตัวการป้องกัน2ดาวในสงครามแคนค่อนข้างยากสำหรับบ้าน11ดังนั้นนักออกแบบบ้านจึงพยายามทำให้ผังบ้านแปลกที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เส้นทางค่อนข้างแปลกและกับดักก็วางเป็นอย่างดีตรงกลางค่อนข้างท็อกซิกและควรเป็นเขตสังหารสำหรับฐานทุกตัวที่เข้าไปตรงนั้นนักออกแบบบ้านใช้กำแพงเปิดหลายจุดเพื่อทำให้ผู้โจมตีคาดเดาได้ยากว่าฐานจะไปที่ใดและควีนที่อยู่ตรงกลางก็ช่วยเบี่ยงเบนความสนใจได้เป็นอย่างดีแบบที่5ไซบอร์ดิกการ3ดาวฐานเฝ้าแคนที่นักออกแบบบ้านแนะนำนรกข้าวหัว5ตัวและธนู5ตัวนักออกแบบบ้านออกแบบมาด้วยเส้นทางที่แปลกและผู้โจมตีไม่คุ้มที่จะเล่นมังกรไฟฟ้าสารวัตรเป้าหมายเดียวที่อยู่กลางฐานจะสร้างหายนะเมื่อมาพร้อมกับฐานเฝ้าแคนนักออกแบบบ้านได้ใช้ผู้กล้าทั้ง2ตัวป้องกันป้อมอินซีและควีนไม่สามารถที่จะยิงถึงป้อมผู้ได้ทำให้ควีนชาร์จเจาะเข้าไปตรงกลางยากมากๆเลยลูกโป่งสีแดงอยู่ตำแหน่งที่ดีและลาวาไม่สามารถเปิดการทำงานของมันได้นักออกแบบบ้านได้วางสเตลล่าฟาร์มไว้กับเสาลาวาหลายเป้าหมายทำให้การบินของบอลลูนยากเข้าไปอีกนี่อาจจะส่งผลให้ผู้เล่นบางคนครับเกิดอาการแพนิคแล้วรีบกดใช้ท่าไม่ตายคัมภีร์มันตะนั่นเองหลังจากนั้นครับเมื่อบอลลูนเข้าไปถึงเสาลาวาเป้าหมายเดียวลูกโป่งสีแดงจะออกมาโจมตีบอลลูนหากคุณผู้ชมที่ชอบผลงานของแก้วสามารถสนับสนุนแก้วได้ง่ายๆเพียงใช้โค้ดแก้วกล้าก่อนเติมเกมขอบคุณมากครับที่สนับสนุนแก้วมาตลอดขอบคุณจากใจจริง